ซึ่งในปัจจุบันได้มีรถไฟฟ้า3สายที่ให้บริการแล้วนั่นก็คือสายสีเขียว BTS นั่นเองสายต่อมาสายที่2นั่นก็คือสายสีแดง Airport Link สายที่3ก็คือ MRT สายสีน้ำเงินบางซื่อหัวลำโพงซึ่งในอนาคตก็จะเปิดสายสีม่วงบางใหญ่ราชบุรณะและสายสีน้ำเงินในส่วนต่อขยายในปีพ.ศ. 2560ท่าพระพุทธมณฑลสาย4และในอนาคตจะมีสายสีชมพูสารยาหัวหมากสายสีส้มตลิ่งชันมินบุรีสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงสายสีแดงมหาชัยธรรมศาสตร์และสายสีม่วงอ่อนแคลายมินบุรีเกิดขึ้นภายในปี2562โดยรถไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือรถไฟฟ้าระบบรางคู่และระบบรางเดียวสำหรับรถไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งแยกตามโครงสร้างได้2ประเภทใหญ่ๆคือโครงสร้างเหนือดินและโครงสร้างใต้ดิน